ุณเชื่อเรื่องพลังชีวิตไหมคะคลิปนี้ค่ะคุณลุงจะขอส่งพลังงานดีๆจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางหุบเขานี้นะคะส่งให้กับคุณทุกคนเพื่อที่คุณทุกคนจะได้เอาไปต่อยอดกับพลังชีวิตของคุณค่ะคุณลุงบอกเลยค่ะว่าพลังงานเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอยู่แล้วค่ะวันที่คุณรู้สึกดีในชีวิตพลังงานในชีวิตของคุณก็จะผลิตส่งมวลพลังงานดีๆออกมาแล้วมันก็จะออกไปกระทบกับผู้คนเรื่องราวเหตุการณ์แล้วก็กลายเป็นดูดกลับผู้คนเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์กลับย้อนเข้ามาในชีวิตคุณค่ะเพราะฉะนั้นครูบอกเลยค่ะว่าชีวิตคุณขึ้นอยู่กับพลังงานที่คุณผลิตส่งออกไปค่ะเพราะว่าตัวคุณคือต้นกำเนิดแห่งขุมพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครูรุ้งขอส่งมวลพลังงานจากพลังงานแหล่งใหญ่ในโลกใบนี้ก็คือมวลพลังงานจากธรรมชาติและธรรมชาติที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าคุณตรงนี้นะคะคุณลุงขอส่งพลังงานเป็นตัวแทนของมวลพลังงานดีๆ Good Energy จากทั้งจักรวาลนี้นะคะส่งตรงถึงคุณผ่านคลิปนี้ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ของคุณอยากให้คุณนะคะได้จูนกับพลังธรรมชาติทั้งหมดนี้ผ่านสายตาของคุณผ่านใจของคุณเพียงแค่คุณเปิดใจรับพลังงานธรรมชาติแบบนี้พลังงานดีๆก็จะหลั่งไหลเข้าไปในจิตใจของคุณค่ะแล้วมันจะส่งผลทำให้คุณเกิดแรงสั่นสะเทือนที่จะปล่อยคลื่นพลังงานดีๆออกไปยังโลกใบนี้เพื่อจะดึงดูดสิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะด้วยความรักและปรารถนาดีจากครูรุ้งส่งพลังดูดพลังนะคะครูรุ้งจะส่งไปผ่านคลิปนี้ถึงเราทุกคนค่ะ